ย้อนกลับมาเมื่อสักครู่หมอชลน่านนะคะที่พูดถึงเก้าอี้ของความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วอยู่ๆในช่วงของสงกรานต์นี่นะคะก็มีประเด็นที่ว่าเก้าอี้นี้มันสั่นจะมีคนเนี่ยขยับมานั่งแทนสำหรับเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็มีการพูดถึงชื่อสมศักดิ์เทพสุทินขึ้นมาบอกว่าจะขยับจากรองนายกแล้วมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขเจ้าตัวว่าอย่างไรคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ตอบนะคะเรื่องกระแสข่าวปรับครม.บอกว่าไม่ขอให้ความเห็นเวลานี้ให้เกียรติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทำงานดีกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการปรับครม.นะคะบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องมาพูดกันดีกว่าเพราะว่าพวกเราก็ฟังจากนายกกันอย่างชัดเจนแล้วอย่าให้ต้องไปให้ความเห็นเรื่องนี้เลยถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยพูดได้แต่เวลานี้ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็ทำงานดีกว่านายกให้ทุกคนเร่งทำงานตอนนี้ทุกคนก็กระตือรือร้นกันดีพอถามว่าส่วนตัวพร้อมใช่หรือไม่หากนายกให้ไปอยู่ตรงไหนคุณสมศักดิ์ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณใดๆเลยใช่หรือไม่ไม่ตอบอีกคุณสมศักดิ์ก็ไม่ตอบอีกพอถามไปอีกว่าหากไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบสื่อมวลชนจะเสียดายคุณสมศักดิ์เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่อยู่นะคะพอถามไปว่ากระทรวงกับที่ทำเนียบเนี่ยอยากอยู่ตรงไหนมากกว่ากันคุณสมศักดิ์ตอบว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้พูดอะไรไม่ได้เราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ค่ะ